Hello, darling. Yes, boss. Turn on lamp one. Yes, turn on lamp one. Lamp one off. Yes, turn off lamp one. นัก DIY สายแคมปิ้งโครงงานนี้ต้องไม่พลาดนะครับผมสั่งปิดเปิดตะเกียงแคมป์ของคุณด้วยเสียงเราสามารถจะใช้ free active คือไม่ต้อง active ไม่ต้องเรียกเขาก็สามารถจะสั่งงานได้ด้วยคำสั่ง lamp one on. Yes, turn on lamp one. Lamp one off. Yes, turn off lamp one.สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ได้ดูคลิปตัวอย่างไปแล้วนะจะมาพูดถึงหลักการทำงานของโครงงานนี้นะครับผมเจ้าตัวเสียงนะครับผมที่สามารถจะพูดสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใน EP ที่แล้วเมื่อตัวมันเองเนี่ยเราสามารถจะพูดสั่งการแล้วเนี่ยผลของเราที่สั่งการไปแล้วเรายังสามารถจะสั่งให้มันออกเป็นเทคออกทาง serial port ได้เราสามารถจะเอาเทคที่ออกจากตัวมันหลังจากที่มันตอบสนองคำสั่งเราแล้วนะไปทำงานต่อนะครับผมวิธีการของผมก็คือว่าเมื่อมันมีข้อมูลออกทาง serial port ได้นะครับนี่ขาตามนี้แล้วนะครับเราก็จะมาต่อ RXTX เข้ากับตัว RXTX ของ ESP32 นะครับผมเราใช้ ESP32 ตัวนี้เป็น Web Socket Server นะครับผมในระบบของเราก็จะมี system เนี่ยจะเป็นตัว server นะครับผมสั่งการไปยังตัว ESP826 ซึ่งเป็นตัวWebSocket Client เราจะใช้บอร์ด ESP 826ก็ได้นะครับผมในโครงงานนี้เนื่องจากว่าเราต้องการความเล็กกระทัดรัดที่จะบรรจุลงในตะเกียงอย่างที่เห็นไปในตัวอย่างแล้วนะครับผมเราก็เลยใช้เป็นบอร์ด ESP 01นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือตัวบอร์ด ESP 01นะครับผมแต่ตัวฐานวันบอร์ดฐานเนี่ยก็จะมีรีเลย์แล้วก็มีRegulatorให้3โวลต์นะครับผมเพราะนั้นคือเราป้อน input เข้ามาเนี่ย5ถึง12โวลต์แต่ก็ไม่ควรป้อนเกินสัก7โวลต์นะเพราะว่าเรกูเลตอาจจะร้อนมากเรามาดูตัวฮาร์ดแวร์ของเราก่อนวิธีการต่อก็จากขา TX TX สีส้มเนี่ยนะครับผมก็จะมาต่อเข้ากับ RX ของ ESP32 นะครับผมและ TX ของ ESP32 นะครับสีเขียวนี่ครับผมก็จะมาต่อเข้ากับ RX ของเจ้าตัวบอร์ด AI Tinker V402 นะครับผม VCC กับ Ground เนี่ยเจ้าบอร์ด V402 เนี่ยใช้5โวลต์นะครับผมเราจะต้องมาต่อกับ V in นะครับในลักษณะการต่อแบบนี้ไม่ว่าเราจะเสียบสาย USB เข้าที่บอร์ดใดบอร์ดหนึ่งนะครับผมทั้ง2บอร์ดนี้จะมีไฟ5โวลต์มาเลี้ยงนะครับผมมันก็จะทำงานได้เลยในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมและในส่วนของตัวไคลเอนต์วงจรก็ไม่มีอะไรเพราะมันเป็นบอร์ดสำเร็จรูปอยู่แล้วเพื่อนๆต่อ power supply เข้าไปตรงนี้ก็สามารถจะรับคำสั่งจากเจ้าตัว ESP32 WebSocket Server แล้วก็ปฏิบัติงานตามคำสั่งได้เลยในระบบนี้ผมดีไซน์ไว้เป็นตัวโนดลูกนะครับผมตัว client ตัวเนี้ย4ตัวนะครับผมก็จะมี ID 1 2 3 4เรียงตามนี้นะครับผมและได้ดีไซน์เผื่อไว้ว่าในแต่ละ ID หรือว่าแต่ละโนดเนี่ยเราเรียกมันว่าโนดก็แล้วกันนะโนดที่1เนี่ยแต่ละโนดเนี่ยเราสามารถจะควบคุม GPIO ได้หรือว่ารีเลย์ได้ถึง4ตัวหรือจริงๆจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมดีไซน์ไว้แค่นี้เพราะว่า4ตัวคูณกับ4โนดก็ได้16รีเลย์แล้วนะครับผมเป็นสวิตช์เอาพุทได้ถึง16ตัวแล้วซึ่งมันก็เยอะพอสมควรที่จะใช้ในงานบ้านเรือนในครัวเรือนนะครับผมหรือว่าในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตะเกียงแคมปิ้งนะครับผมก็จริงๆ4ดวงก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ออกแบบเผื่อไว้นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้ตัว ESP 01ตัวนี้นะครับผมโปรแกรมเปลี่ยนแค่ ID ของแต่ละบอร์ดนะครับ1 2 3 4แค่นั้นเราสามารถจะสั่งคุมสวิตช์ได้4ตัวแล้วซึ่งมันเป็นระบบที่เป็นเน็ตเวิร์คข้อดีของระบบนี้ที่เราออกแบบคือว่าเราไม่ได้พึ่งอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้พึ่งเราเตอร์ที่มีอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นคือสายแคมปิ้งเวลาเขาออกไปแคมปิ้งกลางภูเขากลางลำธารและก็แล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กมันอาจจะไม่สะดวกนะครับผมเราได้ออกแบบให้มันเป็น access point mode นะครับคือจ่ายสัญญาณ Wi-Fi ให้กับตัว client เพราะฉะนั้นคือระบบเนี้ยเพื่อนๆมี system เนี้ยมี5ตัวมี server 1ตัวมีตัวลูก4ตัวเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้ครับเปิดเครื่องขึ้นมาในรัศมี 10-20 เมตรเนี่ยมันสามารถจะสั่งการด้วยเสียง control เจ้าตัวclient ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือวิธีการที่เราออกแบบจากความจำเป็นในการใช้งานจริงๆนะครับผมไปดูตัวโปรแกรมกันเลยนะครับผมมาเลยครับผมนี่ครับ
มาดูวัตถุประสงค์นิดนึงนะครับผมวัตถุประสงค์ในการที่เรามาทำซอฟต์แวร์ตัวนี้นะเราจะเรียนรู้อะไรบ้างนอกจากที่เราจะทำใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมยังพยายามทำเน้นเรื่องการเรียนรู้ในการที่จะออกแบบและการเขียนโปรแกรมนะครับผมและก็เน้นที่จะให้รู้ว่าแต่ละคำสั่งที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับผมอินพุตของมันต้องการอะไรและมันประมวลผลอะไรถึงจะให้เอาพุทเรามาได้ครับมาดูไปทีละเรื่องนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้เนาะเพื่อนๆก็มี EP 12 1ตัวแล้วก็ AI Tinker V402 1ตัวนะครับผมวัตถุประสงค์เรียนการสร้าง WebSocket Server โดยให้ ESP 32เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมันยังปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เป็น Access Point ให้กับ ESP 8266 Client อันนี้คือสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะครับผมในการทำงานของ WebSocket มันจะทำงานแบบbidirectional full duplex สามารถจะส่งสวนกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็น full duplex ด้วยแต่ละคำสั่งมาจากไลบรารีตัวไหนเดี๋ยวเราเข้าไปไล่กันทีละอย่างไลบรารีที่เราจะต้อง include มาแน่นอนครับ Wi-Fi 1ตัวนะครับผม SPI จริงๆไม่ต้อง include ก็ได้นะไลบรารีตัวไหนที่มันใช้ SPI มันจะไปเรียกเองอยู่แล้วนะครับผมตัวพระเอกของเราตอนนี้คือ ESP Async Web Server ตัวไลบรารีหลักนะครับผมแล้วมันยังจะมี plug in ในตัวของมันคืออ่ะเดี๋ยวจะไปดูตอนที่เราติดตั้งตัว object เนาะตัวนี้ ESP Async Web Server เนี่ยมาจากเว็บไซต์นี้นะครับจาก GitHub ตัวนี้นะครับผมทิ้งไว้ให้ด้วยเพื่อนๆก็ถ้ายังไม่เคยติดตั้งก็สามารถจะไปดาวน์โหลดตัวไลบรารีตัวนี้มาติดตั้งได้นะครับผมส่วน ESP 32 Serial Interrupt Service Routine 2ตัวนี้เป็นไลบรารีที่ผมเขียนขึ้นมานะครับผมให้บริการ Serial Port ที่เป็น Interruptนะครับผมเป็น interrupt service routine นั่นแหละ serial 0 serial 1 serial 2นะครับใน ESP 32จะมี serial อยู่3 serial นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะให้บริการทั้ง3 serial ได้เลยนะครับผมเพื่อที่เราจะต้องเวลาทำงานมันจะไม่ต้องมานั่ง polling รอรับตัวข้อมูลที่จะเข้าบางทีละตัวอักษรนะครับผมส่งมาทั้งบรรทัดได้เมื่อไหร่จบบรรทัดเมื่อไหร่เราก็จะได้ข้อมูลทั้งนั้นตรงนั้นมาแต่ว่าในระหว่างที่มาส่งมาแต่ละตัวอักษร interrupt service routine จะไปทำการเก็บข้อมูลให้เราเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในการทำงานโปรแกรมเราก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายในการที่จะรอ polling รับข้อมูลนะครับผมทำงานทุกอย่างเป็น interrupt หมดแล้วก็ get field นี่ก็เป็นตัว library ที่ผมเขียนขึ้นมาใช้งานนะครับผม SSID ของ Wi-Fi ของเรานะครับผมใช้ตามนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับผม C4 อันนี้เป็นคอร์สที่4ที่ผมเปิดสอนอยู่นะครับผมเอาตัวอย่างมาใช้เลย password นะครับผมเพื่อนๆก็เปลี่ยนอยากจะได้เป็นอะไรก็เปลี่ยนทั้งหมดนี้ทั้ง SSID และ password เพื่อนๆจะต้องไปใส่ไว้ในตัวโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์และตัวโปรแกรมที่เป็น client ด้วยนะครับต้องตรงกันนะครับผมอ่ะคราวนี้จากเจ้าตัว asynchronous web socket web server ตัวนี้เราจะสร้าง object ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ object ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ให้บริการตัว client ต่างๆนะครับผมโดยการประกาศแบบนี้นะครับผมตัวที่2นะครับสร้าง object ที่ชื่อว่า web socket ไอ้ web socket เนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับผม async web socket นี่คือ class ของมันนะครับผมเรามาสร้าง object ตัวหนึ่งชื่อว่า ws คือ web socket นะครับผมและมี path ตามนี้นะครับ /ws นะครับผมไอ้เจ้าตัว async web socket เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน ESP Async Web Server นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะไอ้2ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับผมอ่ะให้รู้ว่าแต่ละตัวมันมีที่มาจากไหนนะครับผมส่วนที่เราจะประกาศส่วนเนี้ยมันเป็นเรื่องของลอจิกเนาะไม่ต้องสนใจหรือว่าไปดูเอาที่หลังก็ได้นะเราจะเน้นตัวหลักๆนะครับผมประกาศ serial นะครับที่เราจะใช้ก็คือ serial 0นะครับ baud rate เท่านี้ serial 2เพื่อนๆจำได้ไหมตัวฮาร์ดแวร์ที่เห็น Serial 2เป็นส่วนที่เราจะติดต่อกับบอร์ด AI Tinker V402 บอร์ดเสียงนั่นเองนะครับผมเราเซตคอนฟิกเท่านี้นะครับในการที่เราจะทำบอร์ดเสียง Serial Port แล้วก็เซตคอนฟิกตัวนี้เหมือนกันเพื่อนๆถ้ายังไม่รู้ว่าทำยังไงไปดูใน EP ก่อนหน้านี้นะผมได้ทำวิธีการทำเฟิร์มแวร์ของตัว AI Tinker V402 ไปแล้วนะครับผมไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับผมประกาศ Wi-Fi นะครับผมไม่ใช่ประกาศสิเริ่มต้นที่จะใช้งานนะครับผมให้มันเป็น Soft AP มันเป็น Access Point นะครับผมก็ SSID Password ที่อยู่ข้างบนเมื่อตะกี้นั่นเนาะตัวนี้คือการ Initial ตัว Wi-Fi นั่นเองเพื่อจะให้ตัว EP 32เริ่มทำการนะครับผมสร้างเป็นตัว Access Point ให้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้กับตัว EP 8266
ที่จะก่อเข้ามานั่นเองนะครับผมเมื่อเราสร้างเว็บซ็อกเก็ตขึ้นมาแล้วนะครับผมโปรโตคอลมันจะเป็นแบบนี้เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันเป็น HTTP นะครับผมวิ่งเป็น HTTP แล้วใน HTTP นะจะมีสิ่งที่ฝากมาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งโปรโตคอลคือเว็บซ็อกเก็ตเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องเฝ้าฟังนะครับเฝ้าฟังอีเวนท์ที่มันจะเกิดขึ้นของเว็บซ็อกเก็ตโดยใช้เมธอด on event อธิบายง่ายๆคือถ้ามีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในเว็บซ็อกเก็ตนะครับผมมันจะกระโดดไปทำที่ฟังก์ชันนี้อันที่4ที่เราจะประกาศไอ้เจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะแฮนดลิ่งก็คือว่าเข้าไปจัดการกับตัวเว็บซ็อกเก็ตได้อย่างไรนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวชี้ว่าเราแอดแฮนดลิ่งเข้าไปนะคือตัวบริหารจัดการไอ้เจ้าตัวเว็บซ็อกเก็ตนั่นเองนั่นหมายความว่าเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เวลารับข้อมูลมาได้เนี่ยมันจะต้องส่งต่อไปให้เว็บซ็อกเก็ตหรือส่งต่อไปให้ใครนะครับบรรทัดนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจะให้เซิร์ฟเวอร์น่ะแฮนเดิลเจ้าตัวซ็อกเก็ตอย่างไรนะครับผมคือหน้าตาในการประกาศแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้เราไม่ได้เป็นคนเขียนไลบรารีนะครับผมอันนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าวิธีการที่เราเอาไลบรารีของเขามาใช้แพทเทิร์นหน้าตามันเป็นแบบนี้จำอย่างเดียวนะครับผมเวลาที่ไปเจอไลบรารีตัวอื่นมันก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ไม่ใช่ตัวภาษา C แต่เป็นคำสั่งที่เขียนด้วยภาษา C เพราะฉะนั้นคือรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลบรารีที่คนเขียนที่เขียนขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นคือต้องจำอย่างเดียวในแพทเทิร์นนี้เรียกว่าเพื่อนๆเอาไว้เป็นแม่แบบนะครับผมถ้าใช้ไลบรารีตัวนี้แพทเทิร์นนี้เป็นแม่แบบใช้ตามนี้ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายก็คือสั่ง server.begin ก็คือว่าทุกอย่างที่เราเตรียมการมาทั้งหมดเนี่ยมาบรรทัดสุดท้ายก็สั่งเริ่มต้นทำงานนะครับผมเพราะฉะนั้นในเซตอัพก็จบแค่นี้คราวนี้มาดูในลูปของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะมีจ็อบที่1 นะครับผมwebsocket.cleanup client เจ้าตัว websocket server เนี่ยเวลาที่มันมี client กรอกเข้ามามันก็จะเซต ID ขึ้นมา1ตัวว่าเป็น client ID ที่1 นะครับผมตัวที่2กรอกเข้ามาก็เป็น client ID ตัวที่2เก็บไว้ในarray 3 4 5 6ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ไอ้ตัวที่1เนี่ยที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่มันจะหลุดไปเช่นว่าเราอาจจะปิดตัว client หรืออาจจะหลุดจาก Wi-Fi อะไรก็แล้วแต่มันเริ่มเชื่อมต่อกับเข้ามาใหม่เนี่ย ID มันจะเปลี่ยนละจากตัวที่1มันจะมี ID เป็น1ใช่ไหมครับถ้าเราเข้ามา4ตัวนะครับผมมันก็1 2 3 4แต่ไอ้ตัวที่1หลุดไปแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่5มันก็จะเก็บซ้อนกันลงไปในอาร์เรย์แบบนี้เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องทำการคลีนอัพตัวที่มันหลุดไปแล้วที่ไม่ได้ใช้นะไอตัวที่1เนี่ยมันหลุดไปละมันไม่ได้ใช้ละมันมาโผล่เป็นตัวที่5เป็น ID ที่5ละเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันคือการคลีนอัพจะได้ไม่ทำให้เจ้าตัวอาร์เรย์น่ะหลุดทะลุเกินที่ตั้งค่าไว้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องวนถี่ขนาดนี้ถ้าเรามีงานจ็อบอื่นเยอะๆในส่วนของเมนโปรแกรมในส่วนของลูปนะเราอาจจะตั้งเวลาว่าสัก1วินาทีหรือว่า2วินาทีค่อยคลีนอัพครั้งหนึ่งไอ้เจ้าตัวไคลเอนต์มันไม่ได้หลุดบ่อยๆนะครับ2นาที3นาทีก็ได้นะครับผมหรือว่าจริงๆสั้นๆก็30วินาทีก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมคลีนอัพมาสักทีนึงแต่อันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็วนคลีนไปอยู่เงี้ยนะครับผมในจ็อบที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของ serial port ทางด้านserial monitor นี่เองนะครับผม serial monitor ตัวนี้นี่เองเรายังสามารถที่จะสั่งนะครับคำสั่งผ่านserial monitor ได้โดยแพทเทิร์นที่เราหรือโปรโตคอลที่เรากำลังจะสอนต่อไปนะครับผมไอ้โปรโตคอลเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมกำหนดขึ้นมาระหว่างเจ้าตัวบอร์ด VC02 กับในระบบของเราว่าจะสื่อสารกันอย่างไรจะสั่งออนสั่งออฟรีเลย์นะครับมีโปรโตคอลอย่างไรนะอ่ะผมยกตัวอย่างนะ1 1 1 enter please call me if you need anything elseGoodbye. เราสามารถจะเทสเจ้าตัวลูกนะครับผมเราจะมีไอ้เจ้าตัวไคลเอนต์กี่ตัวก็แล้วแต่นะครับผมเราอาจจะยังไม่ได้เขียนโปรแกรมในส่วนที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งคอมมานด์จากเจ้าตัว voice ไปนะครับผมเราสามารถจะเทสโปรโตคอลของเราได้นะครับผมโดยการที่ใช้ serial 1เนี่ยนะครับ serial monitor เนี่ยคีย์คอมมานด์เข้าไปนะครับผมเมื่อกี้ผมสั่งตะเกียงให้มันออนนะครับผมตัวนี้ตัวแรกคือโนดที่1 นะครับผมรีเลย์ตัวที่1 นะครับผมคำสั่ง off ตัวนี้ตะเกียงเราดับไปแล้วนะครับผมไม่ได้มีภาพ insert ให้นะก็มันจะเป็นเหมือนกับที่เราสั่ง on สั่ง off แล้วนะครับผม Hello darling I am here Turn on lamp 1 Yes Turn on lamp 1
นี่คือสิ่งที่มันส่งมาจากเจ้าตัวบอร์ดเสียงเนี่ยเวลาเราเวกอัพนะเราก็เห็นว่าเราปลุกมันขึ้นมามันก็เวกอัพขึ้นมาแล้วก็นี่คือคำสั่งที่เราสั่งด้วยเสียงมันจะส่งแบบนี้ออกมานั่นคือโหนดที่1 Relay ตัวที่1เป็น Turn on โอเค Lamp one off Yes Turn off lamp one เห็นไหมฮะโหนดที่1 Relay ตัวที่1สั่ง0ก็คือให้ off อันนี้คือโปรโตคอลเนี่ยเราคิดขึ้นมาเองนะครับผมง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเราอาจจะมี Relay สักกี่ตัวก็ไปสร้างโปรโตคอลขึ้นมาสร้างโหนดขึ้นมาอย่างนี้อย่างตรงนี้ผมยกตัวอย่างแล้วว่าเรามีโหนดตัวลูกอยู่4ตัวเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้านี่ก็จะเป็นไปได้คือ1 2 3 4นะครับผมตัวที่2นี่คือรีเลย์ตัวที่1หรือตัวที่2หรือตัวที่3หรือตัวที่4ในแต่ละโหนดถ้าเรามีรีเลย์ตัวเดียวเราก็ได้แค่เลข1ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นออนหรือออฟคือ1กับ0เท่านั้นเองโปรโตคอลของเราง่ายๆแค่นี้นะครับผมผมจะสั่งมันออนด้วยเสียงก็ได้หรือว่าจะสั่งออนจากตัวเทสตรงนี้ก็ได้นะครับผมโหนดที่1 Relay ช่องที่1นะครับให้มันเป็น on ตอนนี้ตะเกียงผมติดแล้วสั่งจากตรงนี้คือ web socket server นะครับผมส่งผ่านอากาศไปยังเจ้าตัว ESP 01นะครับผมเป็น web socket client ESP 826รับอาการแล้วก็ทำงานครับมาดูกันว่าอันนี้คือ job job ที่2นะมันทำงานยังไง ifcom0ready เป็นแฟกตัวหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเป็นตัวบอกว่าข้อมูลที่เข้าทาง serial port uart0 เนี่ย ready แล้วคือ1บรรทัดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาเช็คแฟกว่ามัน ready ไหมก็คือมีข้อมูลไหมนั่นเองถ้ามันมีก็แน่นอนครับบรรทัดต่อไปคือลบไม่ใช่ลบสิจากค่าที่มันเซตเป็น true แล้วก็ทำมันเป็น false ซะครับเพื่อจะไปใช้งานในรอบต่อไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้มามันจะอยู่ใน com0str คือ string นะครับผมสิ่งที่เราได้มามีอะไรไม่รู้เราก็ trim มันซะตัดพวก 0d 0a ที่ต่อท้ายที่เวลาเราส่งแล้วเคาะ enter นะมันก็ได้รหัส2ตัวคือ 0d 0a ติดมาด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการเราก็ trim มันทิ้งเพื่อจะให้ได้เฉพาะตัวอักขระมาอย่างเดียวนะครับผมเสร็จแล้วก็ websocket.takeall ส่งไอ้เจ้าตัว com0 string ออกไปเลยก็คือเมื่อเราได้รับคำสั่งจากที่เราคีย์มาตะกี้เนี่ยที่เราคีย์ตรงเนี้ยนะครับผมเวลาเรากด enter ปั๊บเนี่ยมันก็จะมาได้ถึงบรรทัดเนี้ยแล้วบรรทัดนี้ก็จะเป็นตัวบอดคาสต์นะครับผมส่งข้อมูลไปให้ตัวลูกทุกตัวนะครับแล้วตัวลูกก็จะดีเทคเองว่าใช่ ID ของตัวเองไหมถ้าใช่ ID ของตัวเองก็ไปดูว่ารีเลย์ตัวไหนที่จะทำงานออนหรือออฟตามที่โปรโตคอลที่เราตกลงกันไว้นะครับผมนี่คือจ็อบที่2นะครับผมคราวนี้มาดูจ็อบที่3ก็ยังเป็นซีเรียลพอร์ตอยู่นะครับเป็นซีเรียลUART 2นะครับผมประการเดียวกันนะครับผมเป็นแฟกต์1ตัวก็คือ COM 2 ready นะครับ COM 2 ready หมายถึงว่าข้อมูลที่เข้ามาทาง UART 2เนี่ย1บรรทัดได้มาแล้วหรือยังนะครับผมในขณะที่มันส่ง1 2 3 4 5อะไรมาเนี่ยในเมนลูปของเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เคยไป polling ไม่เคยไปอ่านเลยนะครับผมเราใช้ลักษณะการ interrupt นะครับผมมันก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆจนมีรหัส 0d 0a เข้ามาก็จะทำการบอกว่าโอเค1บรรทัดได้มาแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาข้อมูลมาแล้วก็ส่งออกไปเพราะฉะนั้นคือข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าตัวบอร์ด VC02 มันก็จะต้องมีหน้าตาเหมือนกับตรงนี้นะครับผมสิ่งที่ผมเคยทำไปจ็อบที่4ก็คือเจ้าตัว ESP32 ก็จะมีไฟกระพริบบลิงก์อยู่นะครับผมเป็นไฟกระพริบเพื่อให้รู้ว่าระบบยังทำงานอยู่ยังไม่ได้แฮงอันนี้ผมจะมีติดอยู่ตลอดเรื่อง LED blink นะก็คือใช้ LED on board นะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ของเราว่าระบบมันยังวิ่งอยู่ในลูปนะครับผมตราบใดที่มันยังวิ่ง1 2 3 4มี4จ็อบเนี่ย LED มันจะกระพริบอยู่ตลอดนะครับผมคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับผมโปรโตคอลที่มันวิ่งถ้าพูดถึงว่าผมสั่งด้วยเสียงนะครับผมจ็อบที่มันจะทำคือจ็อบที่3นี้นะครับผมข้อมูลที่เข้ามาจะเข้ามาทาง UART 2นะครับผมHello darling. Yes boss. เห็นไหมมันจะขึ้นเขา wake up. Every time you want goodbye. เจ้าตัว VC 02เนี่ยมันจะมีก่อนที่เราจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้อง wake up เขาขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าเวลาที่ตั้งไว้10วินาทีหมดเวลาแล้วเขาจะ sleep นะครับผมเขาจะเข้าสู่ sleep เลย sleep mode. Please call me if you need anything else. Goodbye. เขาหมดเวลาไปแล้ว10วินาทีนะครับผมตอนนี้เขาจะไม่สนใจแล้วใครจะพูดอะไรก็นะครับถึงแม้ว่าจะพูดคำสั่งที่ตรงเขาก็ไม่ได้ทำงานนะครับผม Turn on lamp 1เขาไม่รู้เรื่อง
นะครับผมแต่ถ้าเราเวกอัพพอขึ้นมาก่อนปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาพีเรียด10วินาทีเนี่ยเราสามารถจะพูดคำสั่งอะไรไปก็ได้เขาจะทำงานตามนั้นและข้อพิเศษอีกอันหนึ่งคือมันจะมี10คำสั่งพิเศษที่เราจะเซตขึ้นมาโดยที่สั่งเขาได้โดยที่ไม่ต้องเวกอัพนะครับผมอันนี้เป็นคำสั่งที่เขาเรียกว่าฟรีเวกอัพนะครับผมเช่นคำสั่งแลมวันออน yes แลมวันออฟ yes turn off lamp one เห็นไหมฮะคำสั่งเนี้ยเจ้าตัว VC 02มันส่งมาให้เจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เลยตอนนี้ตะเกียงดับไปแล้วคำสั่งนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้เวกอัพมันก่อนครับผมเป็นคำสั่งที่อาจจะเป็นคำสั่ง immediately ก็คือคำสั่งที่ทันทีทันใดเราอยากจะสั่งอะไรที่มันเป็นที่ไม่ต้องปลุกมันนะเรียกได้เลยตัว VC 02เนี่ย AI Tinker VC 02อนุญาตให้ใช้ได้ถึง10คำสั่งโดยที่ไม่ต้องเวกอัพนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะมีสัก 20-30 คำสั่งอันนั้นก็จะต้องไปเรียงต่อในส่วนของที่จะต้องเวกอัพมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตะเกียงดวงเดียวกันเราสามารถจะใช้คำสั่งที่ต้องเวกอัพกับไม่ต้องเวกอัพก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะจัด priority หรือความสำคัญในการทำงานนะครับผมอย่างเงี้ยถ้าผมจะเวกอัพผมจะต้องสั่งว่ายังไงคำสั่งที่อยู่ใน free wake up คือไม่ต้องเวกอัพก็สามารถจะสั่งใน wake up ได้ด้วยนะครับผมแต่คำสั่งที่เวกอัพถ้าไม่ได้ถูกเวกอัพเราจะสั่งมันไม่ได้เช่น turn on lamp oneหรือคำสั่ง turn off แล้ววันมันก็ไม่ทำงานนะครับผมจะต้องปลุกมันขึ้นมาก่อน hello darling hello darling yes boss turn on แล้ววัน yes turn on แล้ววันเพื่อนจะได้ยินรีเลย์ทำงานเนี่ยตอนนี้ตะเกียงทำงานแล้วนะครับผม turn off แล้ววัน yes turn off แล้ววันนี่ก็คือเราสามารถจะสั่งงานต่อไปได้ตราบใดที่เขายังไม่เข้าสู่ sleep mode นะครับผมทุกครั้งที่มี messageเกิดขึ้นมาหรือว่ามีการส่งข้อมูลเข้ามาจากทาง client นะครับผมมันจะโดดมาที่นี่ก่อน on event นะครับผมมันจะต้องมาที่นี่ก่อนนะครับแล้ว on event เนี่ยมันก็จะถูกแยกว่าtype หรือว่าชนิดของ event ที่เกิดขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ย websocket event เป็น connect ตัวลูกมีการ connect เข้ามามันจะเกิด event นี้ขึ้นหรือว่าเป็น disconnect ก็จะเกิด event นี้ขึ้นหรือว่าจะเป็น data นะครับผมเป็น data หมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเจ้าตัว client นั่นเองแต่คราวนี้ data เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น binary ก็ได้แบ่งเป็น text ก็ได้เพราะฉะนั้นคือเราก็เลยไปให้สร้างฟังก์ชันให้มันไปบริหารจัดการซะอีกทีหนึ่งก็เราต้องโดดไปที่ตรงนี้โดยการส่ง argument ไป3ตัวนะครับผมมีตัว argument มีตัว data มีตัวความยาวของ data นะครับผมส่งไปที่ไหนส่งไปที่นี่นะครับผมตัว handle ตรงนี้นี่พารามิเตอร์ที่เราส่งมานะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาแยกเอาตัว opcode object code นะครับผมว่ามันเป็น binary นะครับผมหรือว่ามันเป็น text ในโปรเจกต์นี้เราไม่ได้รับข้อมูลจากตัว client เลยนะครับผม client นี่คือมีหน้าที่รับข้อมูลจากตัว server ไปปฏิบัติงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือก็จะไม่เห็นไอตัว message ตัวนี้เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในตัว server ก็จบลงแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูซีของ client บ้างว่ามันทำงานอย่างไรนะครับผมมาดูกันว่าเราใช้ไลบรารีตัวไหนบ้างก็ include wifi มันจะแยกตัวกันนะเจ้าตัว ESP32 ก็จะใช้ wifi.h ESP8266 จะใช้ ESP8266 wifi.h นะครับผมและเจ้าตัว WebSocket Client 826ตัวนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับผมเจ้าตัว ESP8266 ไม่สามารถจะใช้ไอ้เจ้าตัว WebSocket ที่ผมมีอยู่ใช้สำหรับ ESP32 ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันต่างตระกูลกันอยู่ข้างเซิร์ฟเวอร์มันเป็น ESP32 ข้าง client มันจะเป็น ESP826 ซึ่งไลบรารีมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผม826เนี่ยคือก็จะเริ่มดาวลงไปแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีใครเขียนอะไรมาสนับสนุนแล้วเพราะว่ามันจะออฟซอลิดอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เขาจะเลิกผลิตนะครับผมเพราะฉะนั้นคือไลบรารีเนี่ยมันต่างตระกูลกันเนี่ยผมก็ไปเลือกหาจนเจอว่ามันใช้ไลบรารีตัวนี้ได้นะครับผมแต่ว่ามันดันไปซ้ำกับตัว ESP32 ซึ่งมันเป็น WebSocket client นะครับผมเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขไลบรารีนั้นนะครับผมอันนี้คือไลบรารีที่ผมแก้แล้วให้มันชื่อว่า WebSocket Client 8266นะครับผมแยกกันไปจะได้ไม่เวลาคอมไพล์มันจะคอมไพล์ไม่ผ่านถ้ามันไปเจอไลบรารีที่มันซ้ำกันนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับประกาศออบเจกต์มาตัวที่เราจะไว้ใช้คือ WebSocket Client นะครับผมประกาศขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนของ SSID กับ password มันจะต้องตรงกับเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับผมผ่านของมันจะต้องเป็นแบบนี้ host นะครับผมจะต้องชี้ไปที่ 192.168.4.1 เจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อเราทำเป็น
access point นะครับผมมันจะมี address fix อยู่ที่ 192.168.4.1 นะครับผมตัวลูกตัวแรกที่กรอกเข้าไปก็จะได้เป็น 192.168.4.2 ตัวโปรแกรมตัวนี้มันเป็น client เนาะสิ่งที่เราจะต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่ IP ไหนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคือ host ของเราหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ย อยู่ที่ 192.168.4.1 นะครับผมแล้ว device ของเรานี่ครับตัวพระเอกของเราอยู่ตรงนี้ device ID จะเท่ากับ1ถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัวหน้าตาอย่างนี้ก็คือเจ้าตัวแคลนเนี่ยตัวที่2เพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมเป็น2แล้วก็คอมไพล์โปรแกรมอัปโหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปถ้ามีตัวที่3ก็เปลี่ยนเป็น3เรายังไม่ได้ทำตัวเซตอัพที่จะต้องเข้าไปคอนฟิกได้อะไรได้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบให้เพื่อนๆเอาไปใช้ส่วน UI หรือว่า User Interface เพื่อนๆจะไปทำเขียนเป็นเบราว์เซอร์อะไรที่จะเซตอัพก็แล้วแต่นะครับผมมันทำได้หมดนะครับผมอันนี้คือพื้นฐานจริงๆในส่วนของเซตอัพก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะก็ประกาศซีรีส์พอร์ตออกมาแล้วก็ส่วนที่มันเป็นรีเลย์นะครับผมเจ้าตัว ESP01 เนี่ยมันอยู่ที่ GPIO0 มันอยู่ตัวเดียวกับที่เราทำการแฟลชนะรีเลย์มันจะเป็น GPIO0 นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็นะครับผมเริ่ม initialize เจ้าตัว Wi-Fi นะครับผมก็กระบวนการนี้เพื่อนๆผมจะไม่ไล่นะเพราะว่าคนที่เล่นเกี่ยวกับ Wi-Fi นะครับผมแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมสุดท้ายก็คือได้ config เชื่อมต่อกับตัว router หรือตัว server แล้วจะได้ IP อะไรออกมาก็อยู่ที่เนี่ยกระจุกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ต้องไล่กันเนาะตรงนี้อ่านโปรแกรมมาก็น่าจะรู้แล้วล่ะนะครับผมเมื่อทำการเชื่อมต่อได้ก็มาเช็คว่าเราสามารถจะติดต่อกับเว็บซ็อกเก็ตได้หรือยังเชื่อมต่อครั้งแรกเราเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi นะครับเข้าผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วเราจะต้องทำการเช็คว่ามันสามารถจะเชื่อมต่อทะลุไปยังถึงเจ้าตัวเว็บซ็อกเก็ตซึ่งอยู่ข้างในอีกทีได้หรือไม่นะครับผมถ้าได้ก็นี่แหละครับผมเว็บซ็อกเก็ต error หรือไม่ error everything okay ในส่วนของลูปก็ไม่มีอะไรนะครับผมรอดู data อย่างเดียวนะครับผมดูตรงนี้นะครับผมบรรทัดที่จะต้องใช้นะครับผมดูว่ามันเชื่อมต่ออยู่ไหมนี่นะครับผมถ้าไม่เชื่อมต่อก็บอกว่า disconnect แล้วก็ reconnect ใหม่ตัวระบบนี้เราออกแบบให้ไม่ว่าใครจะหลุดออกไปจากระบบไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์จะดาวน์ลงไปแล้วเกิดขึ้นใหม่นะครับตัว client จะดาวน์ลงไปแล้วก็ wake up ขึ้นใหม่มันจะทำการ reconnect กลับมาเชื่อมต่อกันเองนะครับผมด้วยคำสั่งนี้ครับ reconnect นะครับผมก็ไปเขียนฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าตราบใดที่มันยังคอนเน็กกันได้อยู่นะตรงนี้ก็คือ if connect ก็จะมาทำในปีการนี้ทั้งหมดทำอะไรเหรอก็แค่เอา data ที่ส่งมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็มาประมวลผลนะครับผม data จำได้ไหมเราได้มาเมื่อกี้เนี้ยเรารับมา1 1 1 1 1 1 1ก็เอามาแยกแต่ละฟิลออกมานะครับโดยใช้ฟังก์ชัน get field ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมเขียนขึ้นมานะครับผมเราจะไป get เอาแต่ละ field แต่ละ field มันจะถูกแยกด้วยคอมม่าเพราะฉะนั้นคือเราก็ไป get เลย field 1ขึ้นมาเราชื่อว่าอะไรเราชื่อว่า device ID นะครับผมเนี่ย get field 1ขึ้นมานะฮะก็ได้เป็น device ID ออกมาหลังจาก device ID มันเท่ากับตัว device ID ของตัวเราหมายถึงว่า device ID ที่ถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์มันตรงกับตัวเรานะครับผมเราจะถึงมาทำตรงนี้นี่นะครับผมก็ปีการนี้ทั้งหมดก็มาเช็คว่า relay ก็คือไอตัว field ที่2นี่นะครับผม get field data field ที่2นะครับผมทำเป็น int ว่า relay เนี่ยมันเป็น relay ตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับผมแล้วสุดท้ายคือ cmd คือ command get field ที่3ออกมานี่ครับผม field ที่1 field ที่2 field ที่3ถ้า command มันเป็น1นะครับผมก็ไป turn on relay นะครับผมถ้า command คือ command เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันจะไปทำกับ relay เสมอในบรรทัดนี้นะครับผมง่ายๆตรงนี้คือเราแค่ toggle มันคำสั่งมันสั่งให้ไป on หรือไป off มันจะต้องวิ่งมาถึงตรงนี้แน่ๆเพราะ relay มันมีแค่2อย่าง on กับ off นะครับผมมันก็เลยเขียนโปรแกรมแค่บรรทัดเดียวสั้นๆตรงนี้ครับผมในเคสที่1เนี่ยคือเคสของ relay ถ้า relay เรามี4ตัวนี่นะครับผมเคสที่2คือ relay ตัวที่2เคสที่3 relay ตัวที่3เคสที่4 relay ตัวที่4เราใช้เคสเป็นตัวแยกเนี่ยเพราะว่าตัวคำสั่งโปรโตคอลที่เราส่งออกมาเนี่ยเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะมี relay กี่ตัวนะครับผม relay ตัวไหนม
ันอยู่ที่ IO ตัวไหนนะครับถูกเรา define ไว้ตัวหัวของโปรแกรมถ้า Relay เรามี4ตัวนะครับมันก็จะมี GPIO มารองรับชื่อของ Relay ตัวเนี้ย4ตัวเพราะฉะนั้นคำสั่งเนี้ยมันอยู่ที่แค่ว่าโปรโตคอลที่เราส่งมาเนี่ยโนดของเราใช่แล้วเป็นโนดเดียวกับ ID ประจำตัวเรานะครับผมก็มาดูว่า Relay มันอยู่ตัวไหนที่เราสั่ง on off มานะครับผมอ่ะนี่ก็คือความหมายนะครับผมแต่ตัว ESP 01มันไม่มีขาเยอะมันก็คือใช้ได้แค่รีเลย์เดียวรีเลย์1มันจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่เรากำหนดไว้นะครับผมถ้าเพื่อนๆใช้เป็น ESP 8266อ่ะอันนั้นอาจจะได้4ขาเลยนะครับผมก็สามารถจะสั่งรีเลย์ได้4ตัวใน1โหนดนะครับผมหรือเพื่อนๆจะไปขยายก็เนี่ยครับใส่เคสไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมขยายออกไปแต่ว่ามันผมบอกได้เลยว่ามันไม่เกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเพื่อนๆจะเอารีเลย์มารวมกันไว้ตรงกระจุกเดียวเนี่ยแล้วก็สั่งอะไรทั้ง4อย่างนะมันก็ไม่เคยเห็นมันจะทำงานแบบนี้ได้นะเช่นเพื่อนๆจะเปิดไฟหน้าบ้านหลังบ้านในครัวเนี่ยมันควรจะแยกกันอยู่เป็นตัวๆเนี่ยซึ่งผมเทสแล้วว่าบ้าน1หลังเนี่ยไอเนี่ยไปอยู่รอบๆ บ้านเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผม Wi-Fi มันก็แรงพอสมควรในรัศมี 10-20 เมตรเนี่ยมันทำงานได้อยู่นะครับถ้าไม่เจอสิ่งกีดขวางหนักๆนะก็ทำงานได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือรีเลย์ตัวเดียวสำหรับตัว ESP 01เนี่ยก็คอนโทรลไฟคอนโทรลอะไรแต่ทีละอย่างได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในตัวของ client ก็จบลงแค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันได้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมจะให้ดูตะเกียงของเรา Hello darling I am here Turn on lamp 1 Yes Turn on lamp 1นี่นะครับผมเดี๋ยวแรงแสงขึ้นไป Turn off lamp 1 Yes Turn off lamp 1นี่นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดระบบไปก่อนนะครับผมในส่วนของตรงนี้มันถอดได้นะครับผมมีน็อต4ตัวมีฐาน1ก้อน18650ถอดออกมาถอดฝาตรงนี้ออกมามันจะมีโพรงอยู่ในนี้เพื่อนๆสามารถจะเอา ESP 01ยัดลงไปในนี้นะครับผมแล้วก็เอารีเลย์ไปตัดไฟที่จ่ายให้กับหลอด LED ตรงนี้เท่านั้นเองสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับผมว่าเราหลุดออกไปแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันที่หลังเองจากตัวโปรแกรมของเราที่เราเขียนเนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่ลงไปเชื่อมต่อเราเสียบไฟใหม่ๆครับผมสิ่งที่เห็นซีเรียลตรงนี้เรามอนิเตอร์เจ้าส่วนของเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับผมนี่ครับผมแพลน ID 14จะเห็นว่าเรามีอยู่ตัวเดียวละมันถูก disconnect บ้างอะไรบ้างผมเล่นไปเรื่อยๆ14ครั้งละนี่มันกลับมาแล้วนะครับมันเชื่อมต่อแล้วเราสามารถจะสั่งการให้มันปิดเปิดได้ใหม่นะครับผมแลมป์1 on yes turn on lamp 1แลมป์1 off yes turn off lamp 1ไอ้นี่จะเป็นฟรีเวกอัพคือไม่ต้องเวกอัพเขานะครับผมสั่งได้เลยนะครับผมแลมวันออนใช่ turn on lamp 1 lamp 1 off ใช่ turn off lamp 1ในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลคำสั่งที่ได้มาจากเจ้าตัวบอร์ดเสียงขึ้นมายังตัวserial monitor ให้เห็นด้วยว่าหน้าตาของคำสั่งมันเป็นแบบนี้ตรงกับที่เราออกแบบไว้นะครับผมหรือว่ามันเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะ print out ออกมาได้นะครับผมเช่นว่าเราเวกอัพมันเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราเวกอัพมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือแนวทางในการออกแบบโครงงานนะครับผมตามจินตนาการของเราเท่านั้นเองโอเคในโครงงานในโปรเจกต์นี้ก็คงจบลงแค่นี้นะครับผมในลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปควบคุมไฟ220เอารีเลย์ไปควบคุมไฟ220มันจะต้องมีโพสต์สปายมีไฟเข้ามามีอะแดปเตอร์อีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับผมต่อไปเราจะใช้เจ้าตัวไหนนะครับผมมาทำงานแทนเจ้าตัว ESP 01นะครับผมติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ